กรมชลประธานนะครับก็ระบุว่าสามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เลยครับก็ถือว่าเป็นไปตามแผนของทางกรมชลนะครับหนึ่งพฤษภาคมนายทวีศักดิ์ธนะเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประธานนะครับท่านเองก็กล่าวว่าสถานการณ์น้ำในสี่เขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจ เขื่อนควายน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักโลสชทรสิ์มีปริมาณน้ำรวมกัน15,431ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็นสัดส,ส่วนนะครับ้อยละ62ของความจุซึ่งในช่วงต้นหน้าแล้งปี2,560ทับ2,561นะครับทางกรมชลประทานได้วางแผนจัดสรรน,น้ำเพื่อสนับสนุนเขตชลประทานในพื้นที่ลุ่มนะครับรวมแล้วเนี่ยก็14,187ล้านลูกบาทเมตรส่วนการเพาะปลูก พืชหน้าแ้งนะครับกรเกษตรกรทําการเพราะปลูกไปแล้วตอนนี้5ล้าน9แสนไร่เฉพาะข้าวนาปรังนะครับก็มีจำนวนสูงถึง5ล้าน8แสนไร่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับแผนเพาะปลูกพืชในฤดูฝนก็คาดว่าณนะวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับก็จะมีปริมาณน้ำที่ใช้การได้ประมาณสักเกือบ8 พันล้านลูกบาทเมตรนะครับก็จะสามารถสนับสนุนการอุปโภคบริโภคและสามารถรักษาระบบนิเวศได้วันละประมาณ18ล้านลูกบาทเมตรโดยจะส่งน้ําเพื่อสนับสนุนการเพราะปลูกข้าวนาปีนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ําก่อนลุ่มน้ําเจ้าพยาตอนล่างทั้ง12ทุ่งให้เริ่มทามนาปีได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้ครับขณะที่พื้นที่ดอนนะครับก็จะให้เริ่มเพาะปลูก เมื่อทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤด,ดูฝนโดยให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักในการเพาะปลูกครับ